คะชื่อว่า The Line Project อยู่ที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮซึ่งจริงๆถ้าถามว่าทำไมเราถึงเลือกท่าเรือแหลมบาลีไฮเพราะว่าคือเราเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแล้วพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะสามารถสังเกตเห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยว่ามันมีกิมมิคเล็กๆหรือว่ามันจะสามารถพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นได้มากกว่าการเป็นแค่ท่าเรือแล้วก็ประกอบกับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ทางเมืองพัทยาเองก็มีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นการรองรับการวางสวนสนามทางเรือซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันที่ประมาณวันที่20พฤศจิกาค่ะซึ่งเราก็เลยเล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่าแค่การเป็นแค่ท่าเรือที่จะส่งถ่ายคนไปให้ก่อนร้านค่ะก็ด้วยความที่ว่าพอไซต์ของเราเป็นท่าเรือเนี่ยเราก็จะมีข้อที่ได้เปรียบก็คือของเราเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดการเติบโตขึ้นให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอค่ะแต่ว่าข้อเสียเปรียบของเรามันก็มีอย่างเช่นว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันก็จะติดกับบริบทรอบๆซึ่งเป็นของพื้นที่ชุมชนเก่าแล้วเราก็สร้างอยู่ในพื้นที่เก่าด้วยดังนั้นการขยายพื้นที่ในแนวราบอีกเนี่ยเพื่อให้ยังพอกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากแล้วก็ส่วนเรื่องของโอกาสค่ะโอกาสมันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ด้วยคนด้วยสถานที่ดังนั้นโอกาสเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาค่ะส่วนข้อจำกัดมันมีบ้างค่ะด้วยความที่ว่าคนของเราเนี่ยเป็นคนที่มาจากที่ที่หลากหลายดังนั้นคนที่หลากหลายแนวความคิดก็หลากหลายดังนั้นเขาอาจจะใช้พื้นที่ของเราเนี่ยในทางที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่
่ในโซนของ Activity Space นะคะซึ่งเราของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนอ่ะด้านหลังเลยซึ่งของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2โซนหลักๆเลยค่ะคือก้อนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเอาใหม่นะคะขอโทษค่ะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซน Activity Space ค่ะจะเป็นโซนเอาท์ดอร์ทั้งหมดซึ่งเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งใหญ่ๆก็คือฝั่งของทางเดินเลียบชายฝั่งค่ะซึ่งเราก็จะใช้ลายของเส้นที่เราออกแบบมาเนี่ยมากำหนดแพทเทิร์นฟอร์มแล้วก็เน้นระดับของแนวทางเดินตรงนี้ด้วยค่ะส่วนในตัวอาคารเนี่ยชั้นแรกของเราจะมีจุดให้บริการข้อมูลแล้วก็ส่วนร้านค้าส่วนชั้นสองของเราเนี่ยเราจะเพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นมาคือเป็นกิจกรรมของโครงการของเราค่ะซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราสร้างกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทำได้เองแล้วก็ทำเป็นแบรนดิ้งของตัวเองได้เนี่ยมันจะสามารถเป็นกิมมิคของโครงการเราให้เกิดความน่าสนใจในรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งโครงการของเราเนี่ยเราใช้เป็นโครงการเวิร์กช็อปข้าวหลามถามว่าทำไมต้องเป็นข้าวหลามเพราะว่าข้าวหลามจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของเมืองพัทยาค่ะซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามมุมนี้ไปแล้วก็ข้าวหลามเนี่ยมันสามารถที่เราสามารถที่จะออกแบบวัตถุดิบรสชาติแล้วก็สามารถทำได้ในเวลารวดเร็วค่ะส่วนนี้คือส่วนอาคารปิดค่ะเป็นอาคารของท่าเรือแล้วก็อาคารพัฒนาการก็คืออาคารท่าเรือเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันเดิมของเราอยู่แล้วก็คือจุดขายตัวของเขาแต่ว่าเราจะเพิ่มฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเช่นโซนพัฒนาการเพื่อที่เราจะบอกว่าโซนตรงนี้จะเป็นโซนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับบริบทรอบๆจนถึงชั้น2ของเราเนี่ยเราก็จะเป็นโซนพัฒนาการแต่ว่าในมุมมองของชั้น2เนี่ยคือเราจะสร้างความสงบแล้วเราก็จะบอกว่าเมืองพัทยาเก่าเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเราก็จะแบ่งโซนอีกชั้นนึงซึ่งเป็นโซนสําหรับอ่านหนังสือค่ะซึ่งทําไมต้องอ่านหนังสือก็เรียกว่าเราก็จะสร้างกิจกรรมที่ไม่ให้เกิดความน่าเบื่อเพราะว่าคนที่มาเนี่ยเค้าก็ต้องการความพักผ่อนแล้วก็เหมือนกับสร้างบรรยากาศที่ดีคงตัวอันนี้ก็คือเซกชันของโครงการนะคะก็คือจะสังเกตได้ว่าอันนี้ก็คือเซกชันของโครงการของเราค่ะโครงการของเราก็จะออกเป็นแบ่งออกเป็น3ระดับใหญ่ๆซึ่งในรูปบนเนี่ยจะเป็นเซกชันอาคารท่าเรือหรือว่าอาคารขายตั๋วค่ะซึ่งเราก็จะสร้างทางเดินที่สามารถโคนที่ต้องการความเร่งด่วนสามารถโคนออกไปที่ท่าเรือได้เลยค่ะส่วนคนที่มีเวลาพักผ่อนก็จะสามารถเดินขึ้นไปชั้น2เพื่อหามุมพักผ่อนให้กับตัวเองค่ะส่วนรูปร่างเซกชันเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ร้านกิจกรรมใหญ่ๆคือเราอ่ะจะสร้างระดับลงมาอีกชั้นนึงเพื่อที่เราจะเหมือนล็อกสเปซไว้เพื่อให้เขาเนี่ยสนใจในกิจกรรมด้านในของโครงการค่ะจากรูปร่างอันนี้ก็จะเห็นว่าอาคารเราเนี่ยมันมีลักษณะยาวแล้วก็ถูกขั้นด้วยโอเพนสเปซอยู่ช่วงนึงที่เป็นดอกออฟนะคะเราเลยคิดว่าถ้าอาคารเราถูกแยกเนี่ยมันจะดูไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเราเลยใช้คอนเซ็ปต์จากเส้นเนี่ยที่เพื่อนได้พูดไปในตอนคอนเซ็ปต์เนี่ยเอามาใช้เป็นกำหนดเป็นเอามาออกแบบเขาเรียกช่องเปิดของอาคารค่ะส่วนหน้าเนี่ยเราก็จะใช้เส้นอีกเหมือนกันมากำหนดเป็นช่องของฟาซาดซึ่งฟาซาดเนี่ยเราจะใช้สีที่ตัดกับสีของอาคารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้เกิดความน่าสนใจเมื่อเข้ามาใช้อาคารค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไอ้ตัวฟาซาดที่เรามองจากรูปด้านเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง2อาคารค่ะเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติแล้วก็ใช้นวัตกรรมเพื่อเอื้อต่อโครงการของเราค่ะ
นี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งรูปแบบที่เราเลือกมาใช้กับโครงการของเราค่ะด้วยอาคารท่าเรือของเราเนี่ยจะเป็นอาคารที่ใช้กระจกค่อนข้างเยอะดังนั้นจะมีพื้นที่นึงที่เอาไว้สำหรับเป็นที่พักคอยของนักท่องเที่ยวแล้วกระจกตัวนี้คือกระจกโซล่าค่ะซึ่งเป็นกระจกแนวตั้งมันสามารถติดแนวตั้งประหยัดพื้นที่แล้วก็มันไม่ได้มีสีทึบเหมือนกระจกโซล่าเซลล์ที่เป็นสีทึบๆก็ค่ะซึ่งกระจกตรงนี้มันก็จะสามารถแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้กับพวกอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้ค่ะแล้วก็นวัตกรรมอีกหนึ่งอย่างก็คือกินรูค่ะกินรูก็เป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะช่วยเพิ่มบรรยากาศสร้างรูแล้วก็ช่วยลดมลพิษแต่ว่าอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจของเราก็คือการทำเวิร์กช็อปข้าวหลามค่ะนอกจากเวิร์กช็อปข้าวหลามของเราเนี่ยจะเป็นกิมมิคให้กับโครงการแล้วนะคะก็คือมันก็ยังเป็นตัวโลโก้อย่างท้ายหนึ่งก็คือถ้ามองแบบด้านเดิมการเผาข้าวหลามเนี่ยจะให้ควันเยอะมากดังนั้นเขาก็จะใช้รูปแบบใหม่คือการลดควันเพื่อลดมลพิษลดควันแล้วก็ลดเชื้อเพลิงในแต่ละครั้งของการเผาข้าวหลามด้วยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเป็นติดรวมๆของปูนาค่ะก็จบแล้วนะคะแต่ก็อยากจะฝากคำพูดเล็กๆไว้ก็คือถ้าจากเท่าที่ฟังมาจากงานกลุ่มอื่นกลุ่มของเราเนี่ยอาจจะมีประเด็นหัวข้อหรือว่าอินสปิเรชันที่ไม่สนใจแต่คิดว่า SOS ของเราเนี่ยเป็นตัวบ้านๆที่มองปีกรอบๆข้างเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ